นาฬิกา52นาทีกับข่าวเช้า NBT News นะครับช่วงแรกนะฮะช่วงข่าวข่าวของเบรกแรกเอ๊ะคือเบรกนี้ที่เบรกเท่าไหร่ล่ะเบรกสามนี่มั้ยปากแล้วเศรษฐกิจแล้วค่ะคุณเป็นเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจคุณผู้ชมไปลงทะเบียนแก้หนี้กันหรือยังตอนนี้ลงไม่ทันแล้วนะไเขาปิดลงทะเบียนแล้วเลยนะเก้าสิบเอ็ดวันใช่เขาบอกว่าแต่ก็มีเสียงสะท้อนไปว่าอยากให้ท่านนายกลงทะเบียนไปเรื่อยๆได้ไหมทำเป็นรูทีนเหมือนทำแพลตฟอร์มไว้อยู่แล้วใช่ไหมก็ลงทะเบียนไปเรื่อยๆไกลเกลี่ยไปเรื่อยๆม่ต้องมีกำหนดเวลาแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะแบบ ยังไม่ตัดสินใจยังเชิงความจริงใจของรัฐบาลอยู่ว่าแก้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางคนก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยพอลงทะเบียนไปปุ๊บเจ้าหนีหนิวหูตาเป็นสับปะรดลูกไ,ไม่ไพอใจนะบางบ้านโกรธใช่ไหมหูโดนแบบมารือเข้าของอะ่ะอ,อยากให้ลงทะเบียนไปเรื่อยใช่แต่ท่านนายกบอกว่า จะต้องยกเครื่องเรื่องนี้ต่อเนื่องนะนะครับเรื่องของวันสุดท้ายเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ29กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเป็นการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบวันสุดท้ายนะพบว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนแล้วฮะ1 5 1 1งแหรายเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 125, 1 2 5 0งแรายนะครับเป็นการลงทะเบียนแบบ Wal k i อินก็คือที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบเนี่ย27,348รายจังหวัดที่คนลงทะเบียนมากที่สุด5าลำดับแรกก็คือ กรุงเทพมหานครมาเป็นอันดับหนึ่งครับยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดอยู่นะครับก็คือ1 9 1 1รายเจ้าหนี้เนี่ย9 4 4 7รายมูลหนี้1 0 6่0ล้านบาท2ก็คือนครศรีธรรมราชครับมีผู้ลงทะเบียน6,115รายเจ้าหนี้5,887รายมูลหนี้4 2่425ล้านบาทนะครับสงขา ผู้ลงทะเบียน5,570รายเจ้าหนี้4,589รายมูลหนี้383ล้านบาทครับนคะรราชสีมามาเป็นที่4ครับมีผู้ลงทะเบียน5,273รายนะเจ้าหนี้4,443รายเจ้าหนี้เยอะจริงๆ <c oughs> มูลหนี้นะครับ489ล้านบาทและ5ครับอยู่ที่สุรินทร์ครับ มีผู้ลงทะเบียน4,412ร 4, 4ายเจ้าหนี้3,364รายมูลหนี้438ล้านบาท ส่วนจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุดคือที่แม่ห้องอนครับมีผู้ลงทะเบียน250รายเท่านั้นเองนะรองลงมาก็คือที่จังหวัดระนนนครับมีผู้ลงทะเบียน351รายสําหรับข้อมูลการไกลเกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศนะครับพบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยผ่านตลาดนัดแก้หนี้ต่างๆเหล่านี้แล้วไกลเกลี่ยเข้าเข้ากระบวนการอีสองหมนแปดนะครับไกลเกลี่ยสําเร็จ18ื่นนะฮะมีมูลหนี้ลดลง771ล้านบาทคุณผู้ชมส่วนจังหวัดที่ นําลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยได้มากที่สุดเลยครับคือที่นครสวรรค์ครับนะครสวรรค์ยังคงเป็นแชมป์เรื่องของการนําลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยนะนะเข้าไปแล้วกว่า3,373รายไกลเกลี่ยสําเร็จ 518รายทําให้มูลนี้ของประชาชนลดลง234ล้านบาทครับส่วนกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดําเนินการไก่เกลี่ยได้คือเจ้าหนี้ก็ไม่มาไก่เกลี่ยลูกหนี้บางรายอาจจะไม่มากรณีแบบนี้ครับเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องเลยครับต้องดำเนินการตามกฎหมายส่งไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่แล้ว310คดี43จังหวัด ท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้มาออกรายการเรื่องดังหลังข่าวที่ NBT นทะครับท่านบอกนะครับว่าในมาตรการในระยะสัน้นได้เชิญลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้มาพูดคุยตกลงกันสามารถลดต้นลดดอกเบี้ยได้นะครับลดหนี้ลงได้ทําให้เราสามารถช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ กลุ่มแรกได้สําเร็จนะครับในส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินการต่อไปก็คือจะไก่เกลี่ยไปเรื่อยๆอาจจะต้องใช้เวลาในการเอาลูกหนี้เอาเจ้าหนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมาพูดคุยตกลงกันให้ได้เยอะที่สุดในส่วนของข้อมูลเจ้าหนี้ที่มีพฤติการใช้ความรุนแรงพวกผู้มีอิทธิพลข่มขู่แบบนี้ในการทวงหนี้แบบนี้ตอนนี้พบ5 0,000กว่ารายแล้วนะครับทางกระทรวงมหาดไทยได้ส่งข้อมูลไปถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับให้ดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่นั่นเองจะได้สอบสวนดำเนิน คดีต่อไปอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันสิ้นสุดการลงทะเบียนเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมครับแต่ก็ถือเป็นวันเริ่มต้นของการสะสางปัญหาหนี้สินท่านว่าอย่างนั้นเพื่อสะสางให้กับคนที่มาลงทะเบียนนะเพราะกระบวนการแก้หนี้นอกระบบเนี่ยยังไม่ได้สิ้นสุดนะครับโดยปลัดกระทรวงมหาดไทายยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อจนกว่ากระบวนการไก่เกลี่ยจะครบร้อเปอร์เซ็นซึ่งหลังจากที่ปิดรับลงทะเบียนหาประชาชนผู้เดือดร้อนครับในเรื่องของหนี้นอกระบบนะ่ะ แม้จะปิดลงทะเบียนไปแล้วจะมีความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือเนี่ยท่านยังสามารถโทรศัพท์ไปแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับ1567โทรได้24ชั่วโมงหรือท่านจะไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอได้เสมอนะครับทางราชการยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับ